จับมือฉันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกเนี่ยเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิฉันไม่อยากเล่ามันก็เรื่องซ้ำซากเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่บ้านชลสิทธิ์นั่นแหละที่นี่มีแต่คนเกลียดฉันคอยแต่จะหาเรื่องฉันน่ะแล้วไงอ่ะเธอจะหนีอ่ะใช่ฉันจะหนีถ้าเป็นไปได้นะฉันจะกลับบ้านไปหาน้ำมะลิหรือไม่ฉันก็จะกลับอเมริกาแบบที่พ่อเธอทำอ่ะนะหนีไปอเมริกาหนีปัญหาไม่ยอมเผชิญหน้ากับมันนี่คุณว่าพ่อฉันอย่างนั้นเหรอฉันกำลังวิเคราะห์ให้เธอฟังเธอลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าพ่อเธอไม่พาเธอหนีไปเธอก็คงไม่ต้องไปเชิญปัญหาอยู่แบบนี้หรอกต้องกลับมาหารากเหง้าของตัวเองทั้งที่ทุกคนที่เนี่ยเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเธอไปหมดแล้วฉันไม่ได้อยากกลับมาที่พ่อพาฉันหนีไปพ่อทำถูกต้องที่สุดแล้วโดยทิ้งให้แม่เธอไปเชิญอยู่ความโหดร้ายอย่างลำพังเนี่ยหรอฉันกำลังจะบอกว่าการหนีมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเธอควรที่จะหันหน้าเข้าสู้กับมันแล้วก็แก้ไขปัญหาสู้ทั้งที่รู้ว่าแพ้อย่างนั้นเหรอคะทำไมเธอถึงคิดว่าเธอจะแพ้ที่นี่ไม่มีใครเข้าข้างฉันไม่มีใครช่วยฉันเลยไม่จริงอย่างน้อยก็มีฉันคนหนึ่งที่อยู่ข้างเธอรวมถึงครูวันวิสาด้วยฉันรู้เรื่องเมื่อกี้นี้ทั้งหมดแล้วล่ะฉันรับรองว่าฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้ยุติธรรมที่สุดสำหรับทุกฝ่ายจริงนะคะฉันเป็นครูผู้ปกครองเนี่ยถึงแม้จะอยู่ที่ฝั่งนอร์เวย์แต่ฉันก็จะมีความยุติธรรมให้กับเด็กนักเรียนทุกคนเสมอเดี๋ยวไปล้างหน้าล้างตาซะแล้วไปพบฉันที่ห้องครัวนิสานะค่ะอ
มาว่าเด็กของฉันแบบนี้นะเอ๊ะเด็ก3คนเนี่ยเป็นเด็กของคุณพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะออกตัวมาอย่างเงี้ยแสดงว่าเล่นพักเล่นพวกเด็กเขาถึงว่าคุณพี่น่ะไม่ยุติธรรมนี่เธอเพิ่งมาใหม่เธอไม่มีสิทธิ์มาพูดกับฉันแบบนี้นะมีสิคะคุณพี่ซะอีกที่ไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจเด็กในความรับผิดชอบของดิฉันดิฉันเป็นครูประจำชั้นที่นี่ค่ะคุณพี่น่ะไม่ใช่แต่เด็กมันก่อเรื่องในชั่วโมงเรียนของฉันฉันมีสิทธิ์แต่ถ้าลำเอียงแบบนี้ก็หมดสิทธิ์คุณจิตสมยืนนิ่งเป็นหุ่นอยู่ได้บอกแม่ครูคนใหม่นี่ไปทีสิคะว่าเขาอะเป็นครูประจำชั้นเขาย่อมมีสิทธิ์มากกว่าคุณพี่ค่ะถูกต้องแล้วนะคะคุณพี่น่ะเงียบเงียบแล้วก็ไปทานน้ำเก๊กฮวยแก้ช้ำแก้ร้อนในดีกว่านะคะไปค่ะเอาล่ะบรรณาสีเธอเอารูปของแม่จันเจ้ามาให้เพื่อนๆดูใช่ไหมหนูเปล่าค่ะแต่เพื่อนทั้งห้องยืนยันแบบนั้นนี่เธอจะโกหกเพื่อนทั้งชั้นงั้นเหรอต้นรักเอ็นดูว่าไงอย่าโกหกแทนเพื่อนนะคือว่าณศรีเขาเอามาให้เพื่อนๆดูจริงๆค่ะเอามาให้ดูเพื่ออะไรคือเขาเอารูปแม่ของจันเจ้าอะเอามาประจานนะคะประจานว่าเขาประจานว่าแม่ของไม่ต้องเอ็นดูครูอยากจะฟังจากปากของบรรณาสีเองบอกมาเธอประจานแม่เพื่อนว่าอะไรหนูแค่รอเขาแน่นอนบอกว่าแม่ค่ะแม่เขามีชู้ค่ะว่าแม่เพื่อนว่ามีชู้นี่มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วนะนี่มันคือการสบประมาทบุพการีเขาบรรณาสีเธอเอาความคิดเลวๆแบบนี้มาจากไหนฮะเป็นลมไปแล้วค่ะพาไปห้องพยาบาลแต่เย็นนี้ยังกลับไม่ได้กลับขึ้นมาพบฉันก่อนนี่ถึงผู้ปกครองบรรณาสีแน่ผมนี่แหละครับผู้ปกครองบรรณาสีคุณปรเมศอย่าบอกพกานะคะว่าคุณก็เข้าข้างแม่ครูคนใหม่เนี่ยผมเข้าข้างความยุติธรรมครับแล้วก็เกลียดที่สุดคือการลำเอียงจุกจุกจริงๆพี่พกาคะดื่มแก๊กฮวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดื่มชาเขียวต่อนะคะเขาว่าช่วยลดความดันค่ะจริงเหรอค่ะมันต้องระบายออกสิป้าไม่ค่ะมันแน่นระบายออกเอาล่ะเธอสองคนกลับขึ้นชั้นเรียนได้ละแต่ว่าเย็นนี้อย่าเพิ่งกลับนะมาพบครูก่อนค่ะขอปรบมือให้เลยครับอะไรคะก็ปรบมือให้กับความกล้าหาญของคุณครูคนใหม่ครับ
อย่ารอเล่นสิคะเนี่ยฉันกลัวจนมือสั่นไปแล้วค่ะกลัวอะไรล่ะฮะก็กลัวครูพกานะสิคะกว่าจะรวบรวมความกล้ามาปะทะกับเธอได้เนี่ยนี่ก็ไม่รู้นะคะว่าเธอจะเล่นงานฉันอีท่าไหนอีกเอาเป็นว่าผมอยู่ข้างคุณแล้วกันถ้าเกิดมีปัญหาอะไรแล้วก็บอกผมได้เลยครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวสิรอก่อนฉันยังไม่ได้ขอบคุณเธอเลยอ่ะที่ช่วยฉันไว้เมื่อกี้ฉันไม่ได้ช่วยเธอไม่ต้องขอบคุณฉันคืนเธอช่วยเก็บรูปแม่ฉันเอาไว้นี่ยังไม่ได้ช่วยอีกเหรอที่ฉันเก็บรูปแม่ของเธอเอาไว้อะก็เพราะฉันเห็นว่ายายบรรณารสีนั่นทำเกินกว่าเหตุเขาไม่มีสิทธิ์ลบหลู่แม่ของใครทั้งนั้นน่ะนั่นเป็นสาเหตุที่ฉันเก็บรูปแม่ของเธอแต่ฉันไม่ได้ช่วยเธอเดี๋ยวงั้นเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมอย่าเลยจันจ้าเพราะเธอก็คือคนในตระกูลสุรสิทธิ์อีกคนนึงฉันทนเย็นใบนรสีคนเดียวมันก็มากพอแล้ว